กาแฟอาราบิก้ากาแฟพันธุ์ดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้โครงการหลวงภาคเหนือและกรมวิชาการเกษตรนำมาทดลองปลูกซึ่งได้นำกาแฟอาราบิก้าพันธุ์บลูเมาน์เทนจากประเทศปาปัวนิวกินีปรากฏว่ากาแฟเจริญเติบโตได้ดีจึงทรงให้ชาวเขาปลูกบนดอยในจังหวัดเชียงใหม่และส่งเสริมอย่างจริงจังเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นบ่อยครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเพื่อทอดพระเนตรต้นกาแฟเพียง 2-3 ต้นโดยทรงมีรับสั่งว่ากาแฟนั้นสำคัญจึงสนใจที่จะปลูกบัดนี้กาแฟบนดอยมีมากมายและก็เริ่มเรื่องจาก 2-3 ต้นด้วย2มือของพ่อนี้จากต้นกาแฟ1ต้นจึงแพร่หลายไปทั่วดอยเป็นร้อยล้านพันต้นและทำให้คนไทยได้ชื่อว่าสามารถปลูกกาแฟคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก